เกิดเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าร้านไทยมาดมอลสาขาโคกช้างริมถนนเส้นมิตรภาพขาเข้าเมืองหมู่ที่7ตำบลสมอแขอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกที่เกิดเหตุพบกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นเหนือท้องฟ้าจึงประสานรถดับเพลิงจำนวนกว่า30คันเข้าระดมฉีดน้ำเป็นการด่วนโดยจุดที่เกิดเหตุเพลิงกำลังโหมลุกไหม้โกดังเก็บแอร์และตู้เย็นจำนวนกว่า400เครื่องและกลุ่มเพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วเนื่องจากภายในโกดังมีวัสดุที่ทำจากโฟมและน้ำยาแอร์จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมูลค่าความเสียหายคาดว่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ค่ะ